นะครับฮอตจริงๆนาทีนี้ต้องยกให้นิรานะครับในใบไม้ที่ปลิดปลิวครับเพราะว่ากระแสความดังจากบทบาทนี้ทำให้นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกนะฮะฮอตไกลถึงประเทศเวียดนามครับเพราะทันทีที่เจ้าตัวเนี่ยนะฮะแตะเท้าของเธอเข้าสนามบินปุ๊บโอ้โหเธอตกใจมากตื่นเต้นมากนะฮะไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับมารอต้อนรับเยอะขนาดนี้แล้วยังตะโกนเรียกชื่อเธอดังทั่วสนามบินเลยครับคนเยอะมากค่ะดีใจค่ะตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกว่าแฟนคลับที่เวียดนามเนี่ยน่ารักมากๆน่ารักกับเฟิร์นมากๆคือเฟิร์นทราบมาว่าเขามีการแบบประชุมงานกันก่อนที่เฟิร์นจะเดินทางไปด้วยเพราะว่าช่วยกันกันคนแล้วก็คือเขาช่วยกันเซฟหนูกันเองอ่ะมันเลยแบบปกติจะมีเจ็บตัวบ้างเนี่ยแต่รอบนี้คือแบบคือโชคดีมากๆค่ะตัวเองก็ประทับใจมากเหมือนกันคือเราก็ไม่ได้กล้าคาดหวังว่าคนจะเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะแต่พอไปแล้วเห็นคนเยอะมากแล้วทุกคนแบบน่ารักแล้วก็พอเขาจะเข้ามาใกล้เขาก็จะแบบหยุดกันเองแบบเหมือนเขาไม่อยากให้เราเจ็บอะค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าฝากขอบคุณไปมากๆเลยค่ะเป็นห้องเสื้อที่เวียดนามค่ะเชิญหนูไปคือตอนแรกมันมาจากภาพยนตร์เฟรนด์โซนก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเขาฮิตนิรากันมากเขาก็จะแบบหัดพูดประโยคที่นิราพูดด้วยอะไรเงี้ยแบบตู่เดินไปก็ตะโกนว่านิรามาแล้วค่ะแบบเพื่อนก็อ้าวแซวหรออะไรอย่างงี้ปลื้มนะคะยิ่งเขาหัดภาษาเราบทละครเราแล้วก็แบบดีใจแทนแบบนึกถึงบรรยากาศในกองที่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมาแล้วแบบแฟนๆชอบมากก็ดีใจจังเลยค่ะแล้วแฟนเวียดนามให้ของขวัญให้อะไรบ้างเยอะมากทั้งดอกไม้ทั้งขนมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของทางบ้านเขาด้วยที่ได้ให้เรามาชิมฝีมือการแสดงที่เฉียบและตีบทแตกจากบทสาวสองของนิราที่หลายคนชื่นชมและพูดถึงทำให้ภายในเดือนเดียวใบเฟิร์นมียอดผู้ติดตาม IG เพิ่มขึ้นถึง 49,520 followers นะคะจนขึ้นแท่นอันดับ 2ในหมวดคนดังที่มีคนติดตามเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมเป็นรองก็แค่ลิซ่าวง BLACKPINK เท่านั้นค่ะดีใจค่ะก็น่าจะมาจากนิราเนี่ยแหละค่ะก็ดีใจที่ตัวละครเราแบบคือเราไม่กล้าคาดหวังเพราะละครเรื่องนี้มันยากมากแล้วก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมีคนเข้าใจและชอบมากขนาดนี้ตอนนี้ทุกอย่างแม้กระทั่ง follower ที่มากขึ้นมันเป็นทุกอย่างที่เหนือความคาดหมายอะค่ะไม่เลยค่ะไม่มีเวลาว่างด้วยค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ทุกวันนี้มันแบบมันแน่นด้วยงานแล้วมันดันลงตัวแบบที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะแบบเป็นได้เมื่อก่อนก็คิดว่าโอ้ยถ้าฉันไม่มีคนคุยฉันต้องเหงาแน่ๆอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าทุกวันนี้มันมีความสุขและมันพอดีกับชีวิตตรงนี้มากอะมาฉะนั้นมาดูท็อป 10 คนดังที่มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นที่สุดในเดือนกรกฎาคมนะครับนอกจาก 2 อันดับแรกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับลิซ่าและใบเฟิร์นอันดับ 3 ยายาอุรัสยานะครับน่าจะมาจากกระแสละครของเธอกลิ่นกาสลองนะครับอันดับ 4 นะครับแบมแบมก็อตเซเว่นครับอันดับ 5 นะครับมารีเบอร์เนอร์อันดับ 6 แพทณปภาอันดับ 7 ดีเจพุทธนะครับและก็อันดับ 8 ก็น้องก้าวสุภัสราอันดับ 9ชมพู่อารยาและอันดับ 10 คิมเบอร์รี่ครับ